สวัสดีค่ะวันนี้วีจะมาแนะนำวิธีการเปิดใช้งานฟังก์ชัน USB นะคะก็คือปริ้นหรือสแกนจาก USB นะคะมันไม่มีเดี๋ยวเรามาเปิดวิธีการใช้งานกันล็อกอินนะคะ username เป็น administrator นะคะส่วน password เป็น set 654321โอเคล็อกอินนะคะเลือกเป็น no แล้วก็ device มันก็เลือกPreference นะคะแล้วก็เลือก External Interface USB เราจะเปิด on 2 อันนี้นะคะก็คือ use app USB on นะคะโอเคแล้วก็คือ use USB store นี้นะคะอันนึงก็เปิด on ก็โอเคก็อัพขึ้นไปแล้วก็อันต่อไปก็เลยเป็น display นะคะแล้วก็ store location displayMemory Media มันออฟอยู่ให้เราออนนะคะเสร็จแล้วก็โอเคก็มันจะขึ้นให้ is okay restart เรากด yes ไปก่อนมันจะโคดที่เครื่องรีบูตเต็งๆขึ้นมาแล้วนะคะคือตัวฟังก์ชันนี้ขึ้นมาแล้วแต่ว่ายังใช้งานไม่ได้มันต้องไปเปิดอีกที่นึงก็ล็อกอินเหมือนเดิมก่อนนะคะ username เหมือนเดิม addพาสเวิร์ดก็เหมือนเดิมนะคะ7 6 5 4 3 2 1ล็อกอินเหมือนเดิมเลยนี่เลือกเป็น no device เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือกหน้าฟังก์ชันแล้วก็เลื่อนลงมาหาคำว่า store asset file นะคะแล้วก็เลือก memory media นี่แล้วก็ use scan pin นะมัน off อยู่ให้เราออนก็โอเคก็ close ออกแล้วก็มันจะให้เรา restart อีกทีหนึ่งนะคะแล้วกด yes เดี๋ยวเครื่องก็จะ restart แล้วก็ติดขึ้นมาใหม่นะเครื่องรีบูตติดขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟังก์ชันที่เราตั้งค่าเป็นเมื่อสักครู่นี้มาหรือยังมาแล้วนะคะ memory media เรียบร้อยอันนี้ก็เป็นวิธีการเปิดฟังก์ชันการใช้งาน USB นะคะหรือMemory Media ในการปริ้นจาก USB หรือสแกนเข้า USB นะคะของ Canon นะคะตัว Advance 6555 6565แล้วก็6575นะคะขอบคุณที่ติดตามการรับชมค่ะขอบคุณค่ะ